วันนี้จะผัดหอยแมลงภู่ตามตำรับของเยอรมันนะคะอาหารของชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็จะรับประทานกับแป้งนะเช่นอาจจะเป็นเส้นสปาเกตตี้หรือขนมปังนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบเขาแล้วก็ทานแบบเขาดูนะคะขนมปังน่ากินเนาะอร่อยนุ่มนุ่มเริ่มจะกินอาหารฝรั่งเป็นแล้วเนี่ยไม่กลับซะดีไหมอืมพอทำไงดีไปต่อวีซ่า18 เดือนเออเอาแต่เขาต้องมีวีซ่า6 เดือนขั้นต่ำนี่เนื้อดีสดดิจริงๆไม่เคยแนะนำให้ปรุงอาหารด้วยน้ำตาลนะมันใช้เครื่องอื่นมันใช้ผักเนี่ยแทนเป็นความหวานได้ปรุงรสให้น้อยๆ อ่ะถ้าเป็นวัตถุดิบที่มันดีๆอ่ะมันไม่ต้องปรุงมากเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะซื้อหอยแมลงภู่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้เห็นว่าพวกอาหารทะเลเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก่อนอื่นก็นำมาล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วแช่น้ำส้มไว้สักพักหนึ่งค่ะจากสูตรวิธีทำอันนี้ได้มาจากคุณอิงกฤษที่เป็นชาวเยอรมันนะคะเครื่องปรุงสำคัญของการผัดหอยแมลงภู่นั้นน่ะก็จะมีมะเขือเทศต้นหอมผงขมิ้นซาเน่ที่ปรุงอาหารนะคะใบทามอบแห้งหอมแดงหรือหอมแขกมะเขือเทศแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะคะเพื่อจะนำไปผัดผักทั้งหมดเนี่ยที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วเราจะนำลงไปผัดรวมกันให้สุกหอมเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมากรองนะคะวิธีทำกับข้าวนะส่วนใหญ่เราก็จะผัดกระเทียมหัวหอมลงไปก่อนผัดจนกว่าจะสุกนิ่มเราจะใช้เวลาสักพักหนึ่งผัดให้นุ่มหน่อยผัดให้สุกไม่ต้องสุกมากก็มันนุ่มๆอ่ะนุ่มๆผัดไปเรื่อยๆนุ่มๆกลิ่นหอมอยู่ที่เยอรมันเนี่ยมันเป็นเมืองหนาวเนาะหน้าหนาวตอนนี้จริงๆที่วัดมาเที่ยวนะแล้วก็ชอบที่จะไปเดินเที่ยวตามเดินไปตามท้องถนนนะคนที่นี่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยออกมาเดินเล่นนะเขาจะอยู่ในบ้านแล้วก็ทำอาหารทานกันเองนะเวลาเดินไปนี่จะได้กลิ่นอาหารโชยมาหอมหอมโอ้น่ากินสุกมากมากสุกแบบเละเลยผัดจนเละเข้ากันผัดจนสุกให้เละเข้ากันตั้งซอสไว้จริงๆเขาไม่ใส่ก็ได้หรือใส่นิดนึงให้มันมีสีขึ้นมาไงก็เลยเอามาตั้งไว้ก่อนเผื่อว่าสีมันไม่สวยเราก็ได้ใส่หอยแมลงภู่ตัวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแต่นั่นน่าจะดีอยู่หอยที่นี่ไม่ใหญ่
ัดเครื่องจนเละแล้วอุ้ยเละเหมือนกันจะไม่เทหรอกกลัวน้ำกลัวน้ำที่นี่มันไม่เสด็จต้องใส่ลงไปนี่แหละหอยนี่ออกมาสดๆเลยนะเนี่ยน่าจะฝรั่งเศสแถวฝรั่งเศสใกล้เราสามนาทีด้วยไฟด้วยไฟร้อนๆปิดฝาไว้สามนาทีปิดไว้สามนาทีเราก็จะมาคนให้เข้าเนื้อนะคะกับผักที่เราผัดไว้นิ่มๆแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะการที่เราผัดผักให้นิ่มๆใส่เครื่องเทศที่หอมๆเนี่ยเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยมันจะเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อหอยนะเวลาทานน่ะมันจะได้รสชาติอร่อยเลยค่ะหม้อเราใหญ่กว่านี้หม้อใหญ่กว่านี้ก็มีที่นาทำไมไม่ใช้พอพอดีปรุงรสด้วยไวน์ไวน์ขาวใส่ลงไปเลยนี่ไวน์ขาวนะ1แก้วแล้วก็เชอร์รี่เขาก็คือเหมือนผงเหลืองอะเชอร์รี่เขาเนาะแต่รูปเหมือนผงขมิ้นใช่เหมือนผงขมิ้นอะเราใส่ประมาณ1ช้อน2ช้อนอะดูสีเดี๋ยวใส่ประมาณ2ช้อนก็ได้เผ็ดเปรี้ยวแม่นี่เผ็ดเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เราอยากได้ความเป็นสีนิดนึงก็ซอสมันก็มะเขือเทศสัก1ช้อนเนาะเอาไปสัก1ช้อนแล้วกันเพราะมะเขือเทศเลยจริงๆมันใส่มะเขือเทศเยอะได้นะแต่ว่าเราก็เอาสีแต่ตรงนี้ก็ได้แบบปุ๊บเคยดีก็น่าจะเพิ่มได้อีกถ้าเกิดจะเพิ่มนะอยากจะให้หม้อใหญ่กว่านี้คนไม่คิดว่ามันจะเต็มหม้อขนาดเปลี่ยนหม้อดีกว่านะเปลี่ยนหม้อเปลี่ยนหม้อเพื่อความสะดวกแต่มันก็ปากมันกว้างขึ้นแค่ปากกว้างขึ้นปริมาณก็เท่าเดิมเอาแค่ว่าเปลี่ยนเพื่อคนคุยง่ายไหมปิดไปก่อนเออหอมเลยนะแล้วก็มันจะมีกลิ่นของเขาหอมหัวหอมหน่อยของเขานั่นแหละเขาก็ใส่ผงหัวหอมผงอะไรไม่รู้คานองเขาอะผงคานองอ
ีค่อยปิดไฟก็ใส่สักนิดแล้วก็ปีเขาชิมกันนะชิมกันมาเดือดผมอันเนี้ยเทมารินโรสแมรี่มั้ยไม่ใช่ต้นนั้นเหรอต้นใบแหลมต้นที่อยู่หน้าบ้านนะก็เยอะเวลาจะผัดก็สเต็กเรามาทอดอ่ะเขาเรียกว่าโรสแมรี่เหรอก็ไม่รู้ชื่อใครชื่อใครไม่รู้เลยชื่อฟ้าร่ะหอมมากนี่นะคะหอยหอยนอกหอยแมลงผู้ถ้าเป็นเราก็ทำต้มยำโป๊ะแตกเกลืออีกนะเนี่ยค่ะเกลือที่ใส่เกลือเกลือหอมหอมถ้าใครที่เดินผ่านมาแถวนี้เขาจะต้องนึกบ้านนี้ทำอะไรกินเนาะทำไมกลิ่นหอมจังบุเว่ยังไงบุเว่ยอ่ะประจำมันบุเว่ยมันหอมไปตรงนู้นได้ไงนะเสร็จถามจิ้มเยอะมากอ้อมก็ทำอะไรอย่างเวลาอ้อมทำอาหารไทยเลยอ้อมก็ทำอะไรอย่างไทยมากเลยอ่ะก็ทำเนี้ยจมูกแล้วอ้อมก็เอาไปให้เขาชิมเนาะเวลาหมูปิ้งหรือทอดหรือผัดอะไรเนี้ยอ้อมจะเอาไปให้เขาชิมตอนนี้มันเดือดช้าเห็นปะตอนนี้ค่อยสุกแล้วปรุงรสอร่อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะใส่ซาเน่สุดท้ายคนรอบนึงแล้วใส่นะกินหอมด้วยซาเน่บ้านเราก็เรียกว่าอะไรนะพวกครีมปรุงอาหารวิปครีมวิปครีมสำหรับปรุงอาหารใส่มากล่องเลยพวกวิปครีมก็จะประมาณซาเน่ที่เขาเรียกว่าซาเน่วิปครีมแล้วก็ปิดไฟเลยก็คนให้เข้ากันโอ้อย่างนี้ไปกินที่อิตาลีเนี่ยน้ำซอสเป็นแบบนี้ก็ได้อาหารแบบเอาคงจะทำแบบอิตาลีอ่ะแพงนะใส่กุ้งด้วยถ้ากินร้านอาหารนี่แพงนะโอ้โหจานเท่าไหร่อ่ะถูกปะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยหอมมากปุ๊บเราก็จะใส่หอยคนละทางแล้วก็พร้อมจะตักเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนคนนี้ก่อนนี่คนหนึ่งนะใช่คนละคนตายแล้วเพราะว่าคนกะละมังไปเลยเพราะมีกะละมังนะนี่สามกะละมังเป็นกะละมังมันก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรอกมั้งลองดูก่อนจะอร่อยเดี๋ยวเราทำต้มซุปไปพอไหมโอเคแล้วก็น้ำเพราะว่าน้ำนี่ก็คือขนมปังขนมปังจิ้มไงจิ้มขนมปังแต่ถ้าบางคนเขาก็มีเส้นไงใช่ไหมกินกับเส้นคือหอยมันก็เปลือกเยอะอาจจะว่าไป
แต่ว่าเราต้องล้างหลายน้ำมากเลยนะไม่งั้นเราก็จะกินน้ำหอยเยอะโอ้โหล้างจนสะอาดขัดจนสะอาดพร้อมรับประทานแล้วค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ